ทีนี้ส่วนนี้ผมจะให้เป็นกิ่งหน้านะครับเห็นไหมกิ่งหน้าแล้วตัวนี้อาจจะเป็นยอดนะครับจบยอดจบนะครับเอาง่ายๆสั้นๆนะครับคุณผู้ชมนี่ผมพยายามจะไม่ให้ถูกตานะครับเดี๋ยวตาเสียขึ้นมายุ่งเข้าไปอีกก็กิ่งก็จะเชิดขึ้นไม่ใช่แนวนอนนะเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับเชิดขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกคุณผู้ชมว่าต้นเนี้ยผมคิดว่าคงจะต้องได้บวชได้ตัดกิ่งนี้ออกบางส่วนบ้างครับเพราะว่ามันสูงมากคือไม่รู้ไปทำกิ่งอีท่าไหนฮะมันสูงเกินไปคือชั้นมันเยอะแล้วมันทำให้สูงทีนี้1 กิ่ง 1กิ่ง2นะครับกิ่งข้างหลังเนี่ยจะเอาตรงนี้ซึ่งมันสูงเกินไปเห็นไหมคุณผู้ชมจังหวะมันไม่ได้ฮะจังหวะมันสูงเกินไปนะครับถ้าเกิดเราเอาเป็นนี่เป็นกิ่งหลังอันนี้เป็นกิ่งหน้าก็จริงแล้วมันก็จะสูงไปเรื่อยคุณผู้ชมก็เลยมีความคิดว่าจะตัดเอากิ่งออกแล้วก็ทำให้กิ่งมันต่ำๆลงเพื่อที่จะได้ให้ตรงนี้เป็นกิ่งหลังกิ่งหลังเข้ามาแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นกิ่งหน้าแล้วก็จังหวะมันจะได้ไม่สูงไปนะครับแล้วก็จะได้ต้นที่จิ๋วๆด้วยนะครับอีกอย่างนึงข้อเสียคือทำกิ่งห่างเกินไปนะฮะทำรายละเอียดห่างเกินไปดังนั้นผมจะตัดออกบวชมันตัดออกใหม่แล้วก็ทำให้กิ่งมันกระชับลงนะครับอาจจะอยู่บนนี้ขนาดนี้นะครับแล้วก็จะตัดตรงนี้ออกเอาให้มันแบบว่าให้ตรงนี้มาเป็นกิ่งหลังค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีต่างมันอยู่นี่ๆๆข้างบนเนี่ยนี่ๆกิ่งหลังแล้วก็อันนี้สร้างขึ้นไปเป็นกิ่งหน้านะครับคงจะต้องทำการกิ่งออกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับคุณผู้ชมตัดใหม่เลยตัดสั้นเลยฮะเห็นไหมก็โอเคนะพอตัดสั้นแล้วก็โอเคเลยฮะคุณผู้ชมเนาะมันดูมีความรู้สึกว่ามันสมส่วนนะครับเนาะตอนแรกผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับชึบเราเลี้ยงตรงนี้กับตรงนี้แต่ตอนนี้ผมตัดกิ่งบวชกิ่งแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอาส่วนบนไว้เลี้ยงพุ่มดีกว่าแล้วเลี้ยงแล้วอันนี้เลี้ยงเป็นกิ่งหลังอันนี้เลี้ยงเป็นกิ่งหน้าเดี๋ยวก่อนลองดูก่อนนะคะคุณผู้ชมบางทีก็อาจจะทำตามที่ตัวเองคิดไปเลยนะฮะขี้เกียจรอแล้วนะคุณผู้ชมแต่เขาว่าไม้ยิ่งเขียงยิ่งสวยนะครับเดี๋ยวผมรอตัดสินใจดูก่อนถ้ายังไงแล้วอาจจะไม่เอาตัวนี้ออกนะอาจจะไม่ตัดแต่เดี๋ยวดูก่อนฮะดูความไม่นี่ก่อนถ้ายังไงแล้วถ้าเกิดสองจิตสองใจว่าจะทดหรือไม่ทดดีหรือจะอาจจะไม่ทดแล้วเลี้ยงนี่เป็นกิ่ง3แล้วก็อันนี้เป็นกิ่งอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นกิ่ง3แล้วข้างบนเป็นกิ่งหน้าอย่างนี้นะฮะหรืออาจจะทดก็เดี๋ยวคอยมาดูกันอีกทีนะครับรากตัวนี้บวมแล้วฮะเป็นรากที่ทดแล้วนะคุณผู้ชมเป็นรากที่ทดแล้วอ่ะแต่มันดันมันใหญ่กว่าตรงนี้ดูรากที่ยังไม่ทดดูสิยังเล็กนิดเดียวแปลกเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับต้นนี้นะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมครับปึ๊บ
นะครับดูเห็นไหมผมจะใช้ตรงตาเนี่ยนะครับตาตรงนี้นะครับสร้างเป็นกิ่งหลังนะครับเดี๋ยวนะนะครับผมก็จะใช้ตาตรงนี้นะฮะตาตรงนี้เห็นไหมเห็นตาตรงนี้ไหมนะครับแล้วก็เลี้ยงเขาให้เลี้ยงเป็นกิ่งหลังนะครับนี่กิ่งหลังก็จะอะไรล่ะก็อยู่ต่อแบบนี้นะครับจะไม่อยู่ข้างหลังนะครับจะไม่อยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับจะให้อยู่ด้านแบบอย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่ว่าจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เพื่อแต่ว่าให้เห็นข้างหน้านะครับนะครับโอ้โหก็สวยขึ้นเนาะมีจังหวะมันก็ดีขึ้นนะครับนะทีนี้ส่วนนี้ผมจะให้เป็นกิ่งหน้านะครับเห็นไหมกิ่งหน้าแล้วตัวนี้อาจจะเป็นยอดนะครับจบยอดจบนะครับเอาง่ายๆสั้นๆนะครับคุณผู้ชมนี่ผมพยายามจะไม่ถูกตานะครับเดี๋ยวตาเสียขึ้นมายุ่งเข้าไปอีกก็กิ่งก็จะเชิดขึ้นไม่ใช่แนวนอนนะเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับเชิดขึ้นนะครับเชิดขึ้นพอเรามองท็อปฟิวนะครับท็อปฟิวก็จะไม่ชนกันกับกิ่งนี้นะครับก็จะไม่ชนกันกับกิ่งนี้นะครับมันก็จะไม่ชนกันกับกิ่งหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะครับพอมองท็อปวิวมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็พอมองตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นกิ่งหลังชัดเจนนะครับนี่ก็ใช้เยื้องแบบนี้ฉีดมากองศานะครับแล้วกิ่งหน้าเป็นกิ่งสีโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคุณผู้ชมจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ